Apple ปล่อยอัปเดต iPad OS 16.1 เวอร์ชัน Developer Beta 4แล้วนะคะพร้อมกับระบุว่าฟีเจอร์ State Manager เนี่ยสามารถใช้งานได้กับ iPad Pro รุ่นเก่าแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะรองรับแค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 เท่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ State Manager ใน iPad OS 16นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถเปิดใช้งานหน้าต่างแอปหลายๆแอปได้พร้อมกันเลยค่ะซึ่งแอปที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะก็จะถูกนำมาจัดวางอยู่ที่ตรงกลางจอส่วนแอปอื่นๆก็จะย่ออยู่ด้านข้างแทนค่ะซึ่งพอได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์นี้ให้ดูแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปรีวิว iPad OS 16 Version Public Beta ที่พลอยเคยทำไว้ได้เลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ผู้ใช้หลายๆคนให้ความสนใจไม่แพ้กันกับเรื่องความสามารถของฟีเจอร์นี้นะคะก็คือเมื่อตอนเปิดตัวเนี่ย Apple บอกว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานได้แค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 เท่านั้นก็จะมี iPad Air 5รุ่นชิป M1 แล้วก็ iPad Pro รุ่นชิป M1 ปี2021ค่ะนั่นหมายความว่า iPad Pro รุ่นเก่าๆจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ทั้งๆที่เป็น iPad Pro นั่นเองค่ะและล่าสุด Apple นะคะก็ได้ปล่อย iPad OS 16.1 Developer Beta 4ออกมาแล้วซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาก็ได้รับการปรับปรุงให้ฟีเจอร์ State Manager สามารถใช้งานได้บน iPad Pro รุ่นเก่าแล้วค่ะอย่างเช่น iPad Pro รุ่นชิป A12Z และ A12X นะคะนั่นหมายความว่า iPad Pro ตั้งแต่รุ่นปี2018เป็นต้นไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งาน State Manager ได้แล้วค่ะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดสำหรับ iPad Pro รุ่นเก่าอยู่นะคะก็คือฟีเจอร์ State Manager ใน iPad Pro รุ่นเก่าเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับหน้าจอเสริมเหมือนกับ iPad รุ่นชิป M1 ได้ค่ะก็คือสามารถใช้งานได้แค่เฉพาะบนตัว iPad นั่นเองส่วนการรองรับการใช้ State Manager ร่วมกับจอเสริมของ iPad รุ่นชิป M1 นี้นะคะ Apple เนี่ยระบุว่าจะอัปเดตให้ใช้ภายในปีนี้ซึ่งก็คาดว่า Apple จะปล่อยอัปเดต iPad OS 16ในเดือนตุลาคมนะคะพร้อมกับ macOS Ventura ค่ะและเวอร์ชันแรกที่ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตเนี่ยก็อาจจะเป็น iPad OS 16.1 เลยนั่นเองค่ะสำหรับภาพที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการทดลองใช้งานจากทางฝั่งของ Mac Rumors ซึ่งเขาเนี่ยบอกว่า State Manager ใน iPad Pro รุ่นเก่าอาจจะใช้งานได้ไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของชิปก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะยังไงก็ต้องมารอดูกันในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะว่าจะมีอะไรปล่อยอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ